ฟิววันนี้ไปเที่ยวห้างกันดีกว่าลูกดีเหมือนกันนะแม่อยู่บ้านอ่ะเบื่อไปแม่หนูก็เบื่อเหมือนกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงทำไมอ่ะแม่จะไปเที่ยวทั้งทีแม่ขอใส่ทองแป๊บนึงนี่ไงโอ้โหแม่ใส่เส้นใหญ่อย่างนี้เลยเหรออ่ะน้องฟิวช่วยแม่ใส่หน่อยต้องแขนด้วยเหรอแม่ใช่ค่ะแม่ไม่ได้ใส่ตั้งนานแล้วไปห้างนะทีขอใส่สักหน่อยแล้วกันฟิล์มดูดิเส้นมันเริ่มเลยอ่ะสวยไหมแม่ใส่ใหญ่ไปเปล่าอ่ะข้อมือใส่แม่หน่อยแม่มันใหญ่มากเลยนะเส้นเล็กนิดเดียวเองน้องฟิวใหญ่ที่ไหนสร้อยคอ3บาทข้อมือ3บาทนิดหน่อยเองฟิล์มฟิวสวยไหมลูกสวยแม่ก็สวยอยู่นะแม่แม่เส้นใหญ่มากเลยอ่ะ3บาทเองน้องฟิวฟิวตั้ง3บาทแม่แม่ช่วงนี้ทองแพงนะบาทละ 2-3 หมื่นแน่แม่หนูดูในข่าวนะคนที่ใส่ทองอ่ะโดนทั้งจี้โดนทั้งป้นเลยนะใช่แม่ล่าสุดที่ฟิล์มดูข่าวมาเห็นเขาบอกว่าไปเดินห้างอ่ะก็โดนเชือดแขนเลยนะแม่เพื่อจะเอาทองใช่แม่จะไปกลัวทำไมคนในห้างเยอะแยะมีแล้วก็ต้องใส่อวดหน่อยสิลูกสร้อยเส้นใหญ่ขนาดนี้ใครจะมาดึงของแม่ขาดเขาจะจี้แทนนะสิแม่ไม่ได้ดึงกระชากหรอกใช่แม่เขาอาจจะอุ้มแม่หายไปเลยก็ได้กลางวันแสกโจรไม่มาจี้มาปล้นหรอกลูกเรามีเราก็ต้องใส่อวดสิลูกก็แล้วแต่แม่ละกันแม่จะไปห้างใช่ไหมไปดิไป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 ฟิวเดี๋ยวเดินไปนะลูกไปหาแท็กซี่หน้าปากซอยกันได้ค่ะใส่ทองเส้นใหญ่ไปไหมอ่ะใช่แม่น่ากลัวไม่ต้องกลัวกลางวันอยู่เลยลูกใช่แล้วแล้วไปห้างแม่จะซื้ออะไรกันซื้อขนมของกินแม่โอ้ยใส่ทองเส้นเบลเลอร์เลยว่ะรวยเว้ยผมใส่จะรวยกลางวันแสกแสกใส่ทองมาอ่อยแบบนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ได้หาแท็กซี่ทันจะได้เดินเล่นห้างทุกทีไปสวัสดีลูกสีผมสีผมเนี่ยพี่เดินไปไหนกันครับจะไปเที่ยวห้างอ่ะต้นให้ผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรอย่าพี่อ่ะเดินไปเรียกแท็กซี่ข้างหน้าได้โหพี่เดือนไปเที่ยวห้างนี่ใส่ทองเยอะขนาดนี้เลยเหรอนิดหน่อยนะต้นของมันต้องมีแล้วก็ต้องโชว์พี่ต้นแม่ก็ไม่น่าโชว์หรอกหนูกับฟิวอ่ะเดินกับแม่ยังกลัวเลยจริงด้วยพี่ต้นกลัวทำไมนี่กลางวันอยู่เลยลูกพี่เดือนก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันช่วงนี้โจรมันเยอะครับได้จ้าต้นไปเลยพี่ไปแล้วนะครับไปฟิวฟิมจ้าเราต้องไปดักข้างหน้าดีกว่าเว้ยมาไอ้วะมาพอดีเลยเฮ้ยได้ถึงห้างเราเร็วไม่อยากช้อปปิ้งแล้วหยุดหยุดนะฟิวมาช่วยด้วยช่วยด้วยมาไปช่วยด้วยทำไมเร็วทำไมดีช่วยด้วยก็ได้ช่วยมาปะวะเสียดายจังเลยไม่น่ามาช่วยอะไรตัวเตี้ยเมื่อกี้ปะเดี๋ยวไปหาคนอื่นต่อไปแม่เห็นไหมเนี่ยใส่ทองมาเส้นใหญ่อ่ะเกือบโดนไปแล้วไงถ้าพี่ต้นไม่มาช่วยนะเราคงแย่แน่เลยใช่แม่วันหลังจะใส่ทองแบบนี้ไม่อีกนะใช่ดีนะเมื่อกี้พี่ต้นมาทันเวลาพอดีจริงด้วยเมื่อกี้แม่ตกใจหมดเลยฟิล์มก็ตกใจแม่ยิ่งเดินข้างแม่แบบนี้ดูแม่ใส่ดีใช่แม่น่ากลัวมากเลยอ่ะดูเขาก็ชากแขนแม่แดงหมดเลยอ่ะลูกดูดิรู้อย่างนี้นะแม่ไม่ใส่มาหรอกลูกเนี่ยฟิวกับฟิวก็เตือนแม่แล้วตั้งแต่อยู่บ้านว่าอย่าใส่มาวันหลังจะใส่มานะแม่ใช่ได้ข่าวก็บอกอยู่วันหลังแม่จะไม่ใส่มาอีกแล้วลูกพี่เดือนเป็นไงบ้างครับโอ้ยขอบใจมากนะต้นที่ช่วยพี่อุ้ยทำไม่ได้พี่ต้นนะแม่หนูแย่แน่ๆเลยใช่ขอบคุณมากค่ะพี่ต้นวิ่งตามนู่นเนี่ยเหนื่อยเลยเนี่ยจับได้ไหมอะโจจับไม่ได้ครับตัวเขาใหญ่กว่าโหพี่เดือนผมก็บอกแล้วไม่น่าใส่ทองล่อตาล่อใจขนาดนี้หรอกวันหลังนะพี่จะไม่ใส่ทองพวกนี้อีกแล้วขอบใจต้นมากนะครับผมพี่เดือนจะไปไหนเปล่าเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรพี่กลับบ้านแล้วพี่ไม่ไปเที่ยวแล้วใช่ค่ะพี่ต้นขวัญเสียหมดแล้วพี่กลับบ้านดีกว่างั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งพี่เดือนเป็นเพื่อนดีกว่าขอบใจต้นไปตอนนี้มันอันตรายครับผมส
ำหรับพิมพ์นี้นะคะก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยทองราคาเนี่ยกำลังขึ้นเลยนะคะเราก็ไม่ควรใส่ทองเนี่ยเส้นใหญ่ๆนะคะออกไปข้างนอกค่ะเพราะมันจะล่อตาล่อใจสำหรับโจรมากนะคะใช่แล้วค่ะใช่เก็บไว้ที่บ้านนะคะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเรานะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย